بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ก็เป็นอีกนัดหนึ่งนะที่เราได้มีโอกาสมาเจอกันในระบบนะครับออนไซต์นะครับตอนนี้บรรดาโรงเรียนต่างๆก็เปิดนะครับเป็นการเรียนระบบออนไซต์ก็คือมาเรียนได้ตามปกตินะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามพวกเราทุกคนก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่มาแบบเรามองไม่เห็นนะครับเป็นสิ่งที่มันมามันมีแต่ว่าเรามองไม่เห็นใครที่สัมผัสใครที่ได้เจอกับมันแน่นอนนะครับก็จะมีผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราทุกคนนั้นได้กลับมาคืนสู่การใช้ชีวิตที่เป็นปกตินะเราไปไหนมาไหนเราก็จะได้ไปกันแบบสบายอกสบายใจไม่ต้องระวังนะครับไม่ต้องระแวงนะครับแต่ระวังต้องระวังอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่ต้องระแวงกันนะวันนี้เราก็ได้มาร่วม เรียนรู้ร่วมกันนะครับอีกครั้งหนึ่งที่อาคารใจบุญอุปถัมภ์นะครับอย่างไรก็ตามเน้นตรงนี้ก่อนนะครับพี่น้องครับเวลาเราเรียนเรามานั่งเรียนกันเนี่ยนะขอให้พวกเราได้ตั้งเจตนาให้พวกเราได้เนียดนะครับว่าผลบุญในการเรียนรู้ในการเราไปปฏิบัติของเราการที่เราได้มานั่งเรียนการที่เรามาได้ทั้งวิชาการทางวิชาการนะครับอาหารทางปัญญานะครับและในขณะเดียวกันเราก็ได้อาหารทางเรือนร่างด้วยทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอยากฝากกับพี่น้องนะครับว่าขอให้พี่น้องเนียดแล้วก็ให้ผลบุญต่างๆเนี่ยคืนกลับไปสู่เจ้าของนะครับพื้นที่แล้วก็ผู้ที่มาร่วมทำกิจกรรมให้กับพวกเราทั้งหมดรวมทั้งของเราด้วยนะครับเราเนียดเนี่ยนะครับเราตั้งใจว่าผลบุญที่เรามานั่งเรียนเนี่ยเราก็ได้ด้วยนะแต่เราอย่ากักอย่าเก็บเอาไว้ที่พวกเราเพียงอย่างเดียวนะครับขอให้คนที่เขาได้มอบนะครับศูนย์มอบการเรียนรู้นะครับทุกบาททุกสตางค์ตั้งแต่พื้นที่เรื่อยมาจนกระทั่งอาคารที่เราเห็นเหมือนที่อาจารย์บิดีนได้บอกเนี่ยนะครับก็ให้ทุกคนได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์ให้ทุกคนได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ได้ล่วงลับดับขันจากพวกเราไปแล้วก็ให้ได้รับผลบุญนะครับส่วนคนที่อยู่กับพวกเรายังใช้ชีวิตอยู่กับพวกเราก็ขอให้เราได้รับประโยชน์ต่างๆที่จะเอาไปปกป้องแล้วก็คุ้มครองตัวของพวกเราเองเนี่ยให้พ้นจากการลงโทษความโกรธเกี้ยวจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฝากกับพี่น้องก่อนในต้นชั่วโมงนะบางทีเราอาจจะลืมไปนะครับทั้งที่ผลบุญมันได้อยู่แล้วและเนียดว่าจะออกมาเนี่ยเราได้อยู่แล้วนะครับท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลบอกแล้วนะครับว่าอัลอิลมุลายะดิลูชัยอุนการศึกษาการหาความรู้เนี่ยไม่มีอะไรที่จะมาเทียบเท่านะอินเซฮัตนียะตูฮูหากว่าเราเนียดให้ดีเนียดให้ถูกนะครับเราได้รับผลบุญอยู่แล้วแล้วก็อะไรก็ไม่มีมาเท่านะครับเพราะอะไรอ่ะจะพูดถึงเอาเงินทองนะครับอาจารย์อับดุลฮะลีมบอกว่าก่อนนี้เคยมีพันไร่อัลลอฮ์เอากลับไปก็ได้นะครับหรือตอนนี้ไม่มีอะไรเลยอัลลอฮ์จะมามอบให้เราอีกเป็นพันๆไร่ก็ย่อมเป็นไปได้อยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเจตนาดีเราตั้งเจตนาดีตรงนี้ที่เราได้มาเรียนเนี่ยนะครับอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าถ้าเราเนียดดีนะมันได้อย่างเดียววิชาความรู้เนี่ยเพราะว่าเราเอาไปสอนใครเราเอาไปบอกใครมันไม่หมดมันมีแต่เพิ่ม
นะครับเรามีตังค์ร้อยหนึ่งอ่ะเราแบ่งให้คนอื่นเขาไปครึ่งหนึ่งเราก็เหลือแค่ครึ่งหนึ่งเราแบ่งให้คนอื่นเขาไป20เราก็เหลือ80เราให้คนอื่นเขา80ที่เราก็เหลือ20แต่ความรู้นะครับตัฟซีรตั้งแต่ต้นที่พี่น้องได้นั่งฟังมาเนี่ยนะครับอายะเดียวที่ผมมาฟังตอนท้ายๆของอาจารย์อับดุลฮะลีมเนี่ยหากเราเอาไปบอกกันเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะมาปกป้องนะครับทำให้เราเนี่ยห่างไกลจากการประพฤติสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานุตาลาทรงห้ามยาซีนนั่นแหละเราอ่านกันเป็นประจำนะครับอัญญามะนักติมูอะลาอัฟวาอิฮิมมะตุกัลลิมูนาไอดีฮิมมะตัชฮะดูอัรยุลฮุมบิมากานูยักซิบูนผมมาท้ายๆมานั่งฟังอยู่ช่วงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเอาแค่อาจารย์บุญฮะลีมสอนมาตั้งแต่9โมงผมดูไลฟ์สดนะครับดูมั่งไม่ได้ดูมั่งนะดูไลฟ์สดอยู่ทีนี้ตั้งแต่9โมงมาจนกระทั่งถึงอายะนี้เนี่ยถ้าหากว่าเอาไปปฏิบัติทั้งหมดนะอัลฮัมดุลิลลาห์นั่นคือคุณงามความดีที่เป็นผลที่เราจะได้พาไปกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้เพียงว่าผมเพิ่งจะเข้ามาในตอนช่วงท้ายๆเนี่ยนะครับ1อายะเนี่ยถ้าหากว่าเราพิจารณานะครับเพราะว่าการอ่านอัลกุรอานการศึกษาอัลกุรอานเนี่ยนะครับ1เลยเนี่ยนะครับประการแรกเลยก็คือตะดับบุตรก่อนพิจารณามองก่อนนะครับตะดับบุตรแล้วหลังจากนั้นเอาเก็บเอากลับไปบ้านเอาไปตะฟักกุรนะครับตะฟักกุรคิดนะครับเอาไปคิดตะมะอุนหาความหมายเรียนรู้ความหมายให้รู้ความหมายแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเอาไปตะฟักกุรนะครับเอาไปคิดเอาไปพิจารณาแน่นอนเราประโยชน์เนี่ยเราได้อยู่แล้วนะครับ2อายะห์ที่พี่บอกเนี่ยนะครับเรื่องในตอนท้ายอายะห์ของซูเราะห์ในตอนการบรรยายของอาจารย์บุญฮะลีมเนี่ยนะครับตอนท้ายเนี่ยอายะห์ท้ายๆเนี่ยนะครับที่พูดถึงอ้างอิงถึงซูเราะห์ยาซีนเนี่ยนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องก็อ่านกันมานะอ่านกันอยู่เพราะนั้นเอาอายะห์เนี่ยไปพิจารณาดูว่าวันนั้นวันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครพูดอะไรปัจจุบันเนี่ยพูดได้หมดแหละนะครับแต่พอถึงวันนั้นอัลเลาะห์ไม่ให้พูดนะไอ้ของที่เคยพูดอยู่เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้พูดหลังจากนั้นทำไงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มือมันพูดแล้วก็ให้เท้ามันพูดนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับก็ฝากกับพี่น้องเอาไว้พี่น้องครับเรื่องของเรานะเรื่องของการเรียนรู้การดูแลลูกหลานเรื่องของการอบรมเยาวชนนะครับลูกเนี่ยถือว่าเป็นแก้วตาดวงใจนะครับของพวกเรานะเป็นแก้วตาเป็นดวงใจของพวกเราเราจะเลี้ยงดูพวกเขาอย่างไรดีที่จะทำให้ผลการเลี้ยงดูเนี่ยคุณงามความดีเนี่ยกลับมาหาเราทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์นะครับทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์ด้วยนะลูกอ่ะนะครับทำอย่างไรนะการที่เราหาอาหารเลี้ยงการที่เราได้ให้ชีวิตการศึกษากับเขาให้เขาอยู่นะครับในสังคมที่ดีๆทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนั่นคือการดูแลเป็นอามานะเป็นหน้าที่ของเราเป็นภาระแล้วก็หน้าที่ด้วยนะครับภาษาไทยจะเอามาบวกกันถือว่าการดูแลครอบครัวนั้นถือว่าเป็นภาระบวกหน้าที่เวลาพูดเราก็จะพูดอย่างนี้ว่าอะไรภาระเป็นภาระแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราการเลี้ยงดูบุตรหลานการเลี้ยงดูเยาวชนนะครับอันนี้บนดุนยาแต่พี่น้องรู้ไหมว่าเราเนี่ยนะครับไม่ได้ถูกสอบสวนเพียงแค่ว่าเราเนี่ยเลี้ยงดูเขาแค่เพียงดุนยาว่าเราดูเขาอย่างไรเราเลี้ยงเขาอย่างไรในเรื่องของดุนยานะครับแต่ในขณะเดียวกันเรากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยเราก็ยังอะไรถูกอัลลอฮฺถามอีกอายะห์หนึ่งนะครับที่เราเคยได้ยินเป็นประจำที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับในสุรอัตตารีมอายะห์ที่6เนี่ยพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอาอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงปกป้องตัวของพวกท่านทั้งหลายเองวะอะห์ลีกุมลำดับ2รองลงมาครอบครัวของพวกท่านทั้งหลายคำว่าอะฮ์ลีนะครับบรรดานักวิชาการตัฟซีรได้อธิบายเอาไว้ว่าหมายถึงอัลอัซวาญุวัลเอาลาด
หมายถึงบรรดาคู่ครองของพวกเราและก็บรรดาลูกหลานของพวกเรานารอปกป้องให้พ้นจากอะไรครับให้พ้นจากไฟนรกนั่นแปลว่าการที่เราจะดูแลนะครับเราจะเลี้ยงดูลูกของเราลูกหลานของเราเนี่ยนะครับแน่นอนเลยไม่ได้เลี้ยงให้โตนะครับเลี้ยงให้สืบพันธุ์ได้แล้วก็ปล่อยเข้าไปไม่ใช่แต่ว่าภาระและหน้าที่ของเรานั้นเป็นภาระที่ต่อเนื่องจากดุนยาและสู่อาคิเราะห์นะครับเป็นภาระต่อเนื่องเพราะอะไรอ่ะลูกเราไม่มีบ้านอยู่เราก็หาบ้านให้อยู่ถ้าบ้านลูกเราไฟไหม้เป็นไงครับเดือดร้อนนะครับเดือดร้อนเลยถ้าบ้านลูกเราไฟไหม้บ้านคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเราหรือแม้กระทั่งบ้านของเราเองถ้าหากว่าไฟมันไหม้ขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงเดือดร้อนหนีนะครับเอาอะไรไปไม่ได้เอาตัวออกไปก่อนรักษาความปลอดภัยรักษาชีวิตเอาไว้วันนั้นไววันที่ไฟมันโหมกระหน่ำมาเนี่ยนะครับพอเสร็จที่สุดแล้วชีวิตแต่ละชีวิตนั้นต้องหนีเอาตัวรอดก่อนหนีเพื่อที่จะไม่ให้ไฟเนี่ยมันไหม้ให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่รอดแต่ในขณะเดียวกันไฟในอายะห์นี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้เนี่ยนะครับนารนะครับเป็นไฟที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมาอีก69ความร้อนเอาคูณ69เท่านะครับจากไฟบนดุนยานี้ที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องว่าถ้าหากไฟบนโลกดุนยาเนี่ยแค่เท่าเดียวน่ะนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับหรือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านารุบานีอาดัมไฟที่อัลลอฮ์ให้ประโยชน์กับลูกหลานของนบีอาดัมเนี่ยนะคือบนโลกใบนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเอามาทำประโยชน์ได้นะครับเอาความร้อนเอาพลังงานต่างๆเนี่ยมาทำประโยชน์ได้นะครับไม่มีเสียงทำให้เสียงออกมาจากไฟฟ้าไม่มีแสงเอาแสงออกมาจากไฟฟ้าอากาศไม่ดีทำให้เย็นเอาออกมาจากไฟฟ้าไม่มีข้าวจะกินหุงข้าวไฟฟ้านะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เอามาจากไฟฟ้าทั้งหมดเลยทุกอย่างเลยที่ผลิตกันอยู่เนี่ยนะครับออกมาเนี่ยที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยพลังจากไฟแค่เพียงหนึ่งส่วนความร้อนแค่เพียงหนึ่งส่วนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดให้ใช้อนุมัติให้พวกเราใช้บนดุนยานี้ส่วนเดียวนะครับเรากลัวไม่เรายังกลัวเลยพอเวลาไหม้เป็นยังไงกี่คูหาไหม้หมดเลยแป๊บเดียวพึบเดียวที่เป็นชุมชนงบประมาณหรือว่าสูญเสียประเมินแล้วเนี่ยนะครับเป็น10ล้าน70ล้านเป็น100ล้านแล้วแต่ถ้าเป็นที่โรงงานก็แพงหน่อยนะครับค่าคำนวณในการที่จะเป็นตัวเลขออกมาเรื่องของการเสียหายส่วนเดียวผมได้นำเรียนกับพี่น้องอย่างนี้พูดรายละเอียดอย่างนี้อยากให้รู้ว่าส่วนเดียวเนี่ยพาความเสียหายมาเท่าไหร่นะครับและในขณะเดียวกันในส่วนเดียวเนี่ยประโยชน์ที่จะให้ชีวิตกับพวกเราให้พวกเราดำเนินชีวิตอยู่พลังงานทางด้านความร้อนเนี่ยนะครับเท่าไหร่เป็นประโยชน์ก็เอาออกมาจากส่วนเดียวที่อัลลอฮ์บอกที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไฟของบันีอาดัมไฟของมนุษย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอนุมัติให้ใช้ประโยชน์บนโลกใบนี้แต่ในขณะเดียวกันไฟที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวเอาไว้ในซูเราะห์อัตตะฮรีมนั้นเป็นไฟที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้ให้รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกไว้ว่าอีก69เท่าวันนี้ใครอยากจะรู้ว่าร้อนขนาดไหนเปิดเตาแก๊สแล้วก็เอานิ้วแย่ลงไปจานอบิดีนนะบิดแก๊สแล้วก็เอานิ้วแย่ลงไปร้อนแค่ไหนโดนเฉียวๆยังอะไรยังร้อนนะครับแต่ในขณะเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตะเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะให้ลงโทษพวกเราแล้วก็กล่าวควบคู่เอาไว้ในอายะห์นี้ว่ากูไม่ใช่ว่ากูแล้วก็มึงนะครับไม่ใช่กูที่แปลว่าเรานะกูว่ากอที่แปลว่าวิกอยะมาจากวิกอยะแปลว่าอะไรการปกป้องการคุ้มครองให้พ้นนะครับอัมฟุสกุมอัลลอฮ์ใช้ตัวเราก่อนนะครับตัววะลีก่อนตัวผู้นำก่อน
ให้ปกป้องตัวของพวกท่านทั้งหลายนั้นและใช้เนี่ยใช้ใครใช้คนที่อีมานนะนะครับอัลลอฮ์เรียกใครนี่ดะในที่นี้อัลลอฮ์เรียกยาอายุฮัลละดีนะอามานูเรียกคนที่อีมานซึ่งคนที่หน้าอีมานเนี่ยจะผ่านฉลุยแล้วนะครับน่าจะผ่านแบบฉลุยไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเพราะได้ชื่อว่าเป็นมุมินได้ชื่อว่าเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยแต่อัลลอฮ์ก็ยังห่วงอัลลอฮ์ยังบอกว่ากูจงระมัดระวังจงปกป้องจงคุ้มครองจงพิทักษ์รักษาตัวเองอัมฟุสกุมนะเมื่อปกป้องตัวเองแล้วรอดพ้นแล้วเนี่ยนะครับต่อไปใครครับที่เป็นหน้าที่ของเราที่เป็นภาระของเราลูกของเราแล้วก็ภรรยาของเราทุกวันนี้ถ้าหากว่าเช้าขึ้นมาต่างคนต่างออกต่างคนต่างไปนะครับนั่นได้แค่เพียงสัมภาระที่จะใช้บนโลกดุนยานี้เท่านั้นสัมภาระที่จะปกป้องตัวเองให้พ้นจากความยากความลำบากเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันหากมีการเรียนการสอนการพูดคุยในเรื่องของศาสนาแล้วเนี่ยนะครับยังไม่มีใครฝักใฝ่ในการที่จะหาฟังยังไม่มีใครฝักใฝ่ในการที่จะเรียนรู้เนี่ยนะครับเป็นโจทย์สำคัญเป็นการบ้านสำคัญแล้วที่พวกเราทุกคนต้องคิดเพราะอายะนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้เราไม่ได้ใช้ให้คิดอย่างเดียวแต่ใช้ให้เรานั้นระมัดระวังปกป้องด้วยนะครับด้วยเหตุนี้จึงเป็นการบ้านนะจากอายะนี้เนี่ยนะครับอุลามะเขาก็อิสติมบาตออกมานะครับเอาฮุกมออกมาจากอายะนี้ว่าเราจะดูแลลูกของเราอย่างไรที่จะพ้นจากไฟนรกในอายะนี้นะครับส่วนหนึ่งถ้าหากว่าเราแบ่งภาคอายะเนี่ยเราแบ่งเนี่ยนะครับเราแบ่งภาคชีวิตของเราเนี่ยแน่นอนละไอ้ส่วนที่เราปกป้องให้ลูกหลานของเราเนี่ยพ้นจากความยากลำบากบนดุนยาเนี่ยเราทุกคนกำลังทำหน้าที่กันอย่างหนักหน่วงนะครับอยากจะให้เรียนอยากจะให้มีการเรียนรู้อยากจะให้มีการศึกษาส่งทุกลู่ทางในการที่จะให้ลูกเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับเป็นเยาวชนเป็นคนที่ดีเป็นบ่าวที่ดีให้ได้อันนั้นบนดุนยาเราปกป้องแล้วนะครับเราดูแลแล้วทีนี้เราต้องการให้ลูกเราปลอดภัยจากไฟกองนี้เนี่ยนะครับนะไฟกองที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในอายะที่6ซูเราะห์อัตตะฮรีมเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะครับเราก็คงต้องอะไรเมื่อโจทย์มันออกมาอย่างนี้แล้วเราก็คงต้องคิดแล้วนะครับว่าเราจะทำอย่างไรในการที่จะเลี้ยงดูลูกหลานของเราให้ปลอดภัยจากไฟนรกเลี้ยงดูครอบครัวของเราให้ปลอดภัยจากไฟนรกพี่น้องครับในการที่เราได้เลี้ยงดูเนี่ยนะครับแนวทางในการที่เราจะเลี้ยงดูเนี่ยลำดับแรกเลยเราปลูกฝังลูกหลานของเราเนี่ยให้มีอากีดะห์ที่ถูกต้องนะครับทำอย่างไรที่จะให้มีอากีดะห์ที่ถูกต้องให้อยู่บนอากีดะห์ที่ซอฮีฮะนะครับหากอีมานถูกนะครับศรัทธาถูกเราก็จะพ้นตรงเนี้ยไปเปาะหนึ่งแล้วนะครับสอนอากีดะห์ให้ลูกรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแนวทางของซะลาฟุสซอลิฮที่เขาได้สอนนะครับเขาได้วางแนวทางมาเนี่ยลูกแรกๆเนี่ยนะครับเขาสอนให้ลูกรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนให้กลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนสิ่งใดนะครับอันนั้นคือแนวทางของซะลาฟแล้วเวลาเขาสอนเนี่ยนะครับเขาสอนว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมองมาที่เรามองมาที่ลูกนะดูแลลูกอยู่นะครับในขณะเดียวกันบ้านเราสอนไหมกุรอานสอนเหมือนกันนะครับสอนมาตั้งแต่เด็กๆนะครับสอนในเรื่องของฟารดูอีนเนี่ยนะในอะไรในวิชาเตาฮีดนะครับหลักเอกภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าเราทุกคนก็ผ่านเราทุกคนก็เรียนมานะครับทีนี้ว่าทำอย่างไรที่จะให้มันเข้าไปสู่หัวอกหัวใจของพวกเราว่าเราต้องเรียนตั้งแต่อะไรซีฟัตนะครับที่เรียกซีฟัต20เนี่ยซีฟัตวายิบเนี่ยนะครับผมก็เรียนมานะครับอาจารย์วาลีมก็เรียนกันมาแต่ว่าถามว่าพอเรียนตรงนั้นน่ะมันก็เรียนท่องกันมานะครับว่าให้รู้ว่าอัลลอฮ์มีแต่ณเวลานี้เนี่ยเขาเรียนเนี่ยมียังไงมีแบบไหนอย่างตัวเนี่ยเราจะต้องสอนลูกหลานของเรา
นะครับเราต้องบอกลูกหลานของเราอัลลอฮ์มีเนี่ยมีอย่างไรมีแบบไหนแล้วก็เราเนี่ยจะต้องเจอกับอัลลอฮ์ไหมนะครับไม่ได้สอนให้รู้ว่ามีอย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับแต่เรามาเรียนเป็นไงวันนี้เรารู้แล้วว่าเจอไหมนะครับอาจารย์ดุลฮะลีมบอกว่าเจอไหมให้ระวังเลยปากที่เคยพูดกันได้เนี่ยคุยกันได้นะครับแต่พอเวลาไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ปิดปากไม่ให้พูดให้มือมันพูดแทนเนี่ยคือบั้นปลายว่าเมื่อเจอแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้เรียนให้รู้ว่ามีอย่างเดียวเอามีแล้วก็ต่างคนต่างอยู่นะครับมีแล้วก็ต่างคนต่างอยู่เมื่อเช้าดูนิดหนึ่งตอนช่วงที่อาจารย์ดุลฮะลีมบอกว่าถ้าเจอตำรวจตั้งด่านถ้าเจอตำรวจตั้งด่านอยู่ไหมคนที่มาร้อยหนึ่งครับเบาไหมเบาเพราะอะไรกลัวพอเห็นตำรวจนะเห็นแล้วเรากลัวนะครับยังไงก็ต้องเบาแหละแต่ถ้าไม่มีตำรวจเป็นไงถ้าเราไม่เห็นตำรวจเป็นไงเต็มที่เลยนะใส่เต็มที่เลยนั่นแหละเพราะนั้นเราจะกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเรากลัวต้องกลัวเหมือนกับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเห็นเราอยู่นะครับมองเราอยู่เวลาเราสอนลูกของเรานะครับเราก็ต้องสอนอย่างนั้นเราก็ต้องบอกอย่างนั้นนะครับไม่ใช่สอนให้รู้พอส่งไปเรียนให้กับครูสอนพอเย็นมาก็รู้แล้วอ้าววันนี้ได้อะไรมาบ้างลูกอ๋อได้อัลลอฮ์ทรงมีได้อัลลอฮ์ได้ยินได้อัลลอฮ์เห็นอ้าวมีเห็นได้ยินก็เห็นไปได้ยินก็ได้ยินไปต่างคนต่างอยู่เรากับอัลลอฮ์ได้ไหมนะครับได้ไหมถ้าหากว่าสอนแบบนี้เพราะฉะนั้นระบบการสอนเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้เชื่อมโยงมาสู่หลักการปฏิบัติเพราะฉะนั้นระบบการสอนของเราเนี่ยจึงยังไม่ได้รับเขาเรียกผลสัมฤทธิ์แบบเต็มร้อยนะครับเรายังไม่ได้รับผลสัมฤทธิ์แบบเต็มร้อยเพราะว่าเรียนให้รู้เองเรียนให้รู้ว่าอัลลอฮ์มีนะอัลลอฮ์เห็นนะอัลลอฮ์ได้ยินนะอัลลอฮ์ทรงเดชานุภาพนะสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินเอาไว้แต่เราไม่ได้โยงใยไม่ได้สอนลูกของเราเนี่ยโยงใยเอาอะกีดะเอาเรื่องนี้เนี่ยมาพูดว่ามีเนี่ยมีตลอดกาลแล้วก็ดูเราตลอดกาลและแม้กระทั่งเรากลับไปแล้วเราก็ต้องเจออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะนะครับเราให้ข้อมูลอย่างเดียวเพราะเด็กมันได้รับข้อมูลอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้รับหลักการนะครับในความเชื่อที่ถูกฝังลึกที่เราสอนเนี่ยให้มันท่องเนี่ยท่องก็แค่ปากมาอันวุยูดวนล้อทรงมีอัสซิฟาตุลวายิบตัวอะไรฟีฮักกิลลาฮีนะตาลาซิฟัตวายิบในสำหรับอัลลอฮ์ที่เป็นสิทธิของอัลลอฮ์ที่เราจำเป็นต้องรู้มีทั้งหมด20ประการอัลวุยูดูอัลลอฮ์ทรงมีฮะอันกีดะมูอัลลอฮ์ทรงเดิมอันบกออูอัลลอฮ์ทรงเก่าแก่อัลลอฮ์ทรงถาวรเอาอายะห์กุรอานมานะครับพอยิ่งเรียนสูงขึ้นเขาก็มีอายะห์อัลกุรอานหลักสูตรของเขาเอาหลักสูตรเอาหลักฐานเนี่ยมาว่ามียังไงเอ้าเก่าแก่ดั้งเดิมเก่าแก่ยังไงบกอนะครับคงเดิมถาวรแบบไหนเขามีหลักฐานมาให้แต่จำแล้วก็จบนะครับจำแล้วก็จบเราจะไปรู้ว่าเด็กของเราเก่งนะครับแต่เราไม่รู้ว่าเด็กของเราลูกของเราเนี่ยรอดปลอดภัยแน่นอน 100% หรือยังจากอายะห์นี้ที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้เราออกไปพอเวลาไปตอบปัญหาเก่งครูก็สอนเก่งนักเรียนก็เอาเก่งนะครับพอเสร็จแล้วถามเรื่องของอะกีดะห์ถามอ้าวข้อละ10คะแนนพอเด็กตอบได้10คะแนนเอาให้นักเรียนบอกความหมายต่อไปนี้นะว่ามีความหมายว่าอย่างไรแล้วก็อยู่ในเรื่องอะไรอัลวูยูดูตั้งโจทย์เด็กก็บอกให้เวลา10วินาทีเด็กนักเรียนก็บอกว่าอัลวูยูดูแปลว่าอัลเลาะห์ทรงมีถูกต้อง10คะแนนนะครับพอเสร็จแล้วประเมินไปเข้ารอบไปพอเหลือแล้วของเรายังไงของเราก็ไม่รวมของเรายังอยู่เนี่ยนะครับได้พัดลมกลับบ้านได้ผ้านวมกลับบ้านหน้าหนาวนะครับแต่ลูกของเราอ่ะได้หลักความเชื่อที่แท้จริงเนี่ยไปอยู่ที่บ้านหรือเปล่าพี่น้องครับผมไม่ได้จะแอนตี้ระบบการเรียนการสอนในเรื่องของฟัรดูอีนเพราะผมเองก็สอนมานะครับในขณะที่เรียนอยู่เนี่ยก็สอนมา
แล้วก็สอนตามอะไรตามหลักสูตรของสมาคมครุสัมพันธ์นี่แหละนะครับแต่ว่าณวันนี้ที่พูดเนี่ยนะครับการเรียนรู้การสอนลูกหลานเยาวชนของเราเนี่ยเราจะสอนโดยเชื่อมโยงอย่างไรที่จะให้ผลสัมฤทธิ์มันเกิดขึ้นกับลูกของเราณเวลานั้นเลยไม่ใช่ตอนเด็กๆมันเรียนฟัรดูอินเอาไว้สอบได้ใบประกาศแล้วก็ติดข้างฝาเอาไว้นะครับมีลายเซ็นเอาไว้แล้วก็ติดข้างฝาพอได้เวลามันออกไปมันก็ไปทำงานไปโรงงานไปอยู่ CP มั่งไปอยู่เซเว่นมั่งไปอยู่นู่นไปอยู่นี่กลับมามันก็นอนอยู่ CP เข้าดึกกลับมานอนพ่อจะเรียกนะครับแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวให้มันนอนไปอีกหน่อยมันเพิ่งจะกลับอย่างนี้เป็นต้นนะครับถามว่าไอ้ที่เรียนมาตั้งแต่ป.1ยันกระทั่งถึงป.6ในระดับประถมศึกษาแล้วก็ไปสอบแล้วก็ได้การรับรองมาได้ใบประกาศนียบัตรได้ชาฮาดามาแปะเอาไว้ข้างฝาเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรบ้างถ้าลูกเป็นอย่างนั้นได้ประโยชน์ก็คือได้ทำหน้าที่แล้วแต่เราเนี่ยได้ประโยชน์อะไรบ้างจากลูกของเราคนนี้ที่เมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยชาฮาดามันอยู่ข้างฝาเนี่ยเราตายไปแล้วลูกของเราไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับลูกของเราไปมีเมียอยู่อีสานลูกของเราไปมีเมียอยู่ที่เหนือนะครับหรือในบางครั้งเนี่ยที่เราเจอมากรณีที่พวกเราเจอกันมาเนี่ยนะครับตายเพิ่งจะไปตามเอากลับมาตอนเป็นเนี่ยไปไหนไม่รู้แต่ตอนเด็กๆเรียนฟัรดูอินแจ๋วเลยพี่น้องครับเน้นตรงนี้นะไม่ใช่หมายความว่าจะแอนตี้พอพูดถึงฟัรดูอินน่ะไม่ใช่นะครับไม่ได้แอนตี้แต่ว่าทุกวันนี้เราต้องมาร่วมคิดร่วมทำแล้วเวลามันเหลือกันอีกไม่เยอะนะครับว่าเราจะทำอย่างไรที่จะให้การเรียนรู้เนี่ยสู่หลักความเชื่อแล้วก็ให้มันผลักดันออกมาสู่การปฏิบัตินะครับเรียนไม่ใช่เรียนแค่ที่ว่าริมฝีปากเราไปท่องให้มันผลักดันมาสู่การปฏิบัติและเมื่อมันเชื่ออย่างนั้นมันปฏิบัติอย่างนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนเราถึงจะปลอดภัยจากไฟกองนี้ผมขอพูดง่ายๆเลยแต่จริงๆมันไม่ใช่กองที่เล็กๆเหมือนที่บอกคำว่ากองเหมือนกับย่อมๆนะนี่มาเหมือนกับย่อมๆนะแต่ว่าไอ้ไฟขุมนี้เนี่ยไอ้นรกขุมนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรที่จะให้ลูกของเราเนี่ยพ้นถ้าได้กระดาษมาใบนึงมาแปะแล้วก็เสร็จแล้วมันไปอยู่เซเว่นนะครับได้กระดาษมาใบนึงเสร็จแล้วแปะเอาไว้แล้วก็เสร็จแล้วมันไปทำงานอยู่ที่ไหนไม่ได้ละหมาดแล้วไปรู้อีกทีนึงเนี่ยมีคนส่งข่าวมาว่ามันตายเคยเจอมาเคสนึงนะครับตายต้องมาตัดเอาอะไรตัดเอามัดตาสังออกอาบน้ำแล้วก็ฝังนะครับบางรุกอาจจะเจอมาพร้อมๆกับผมนะครับอาจจะเจอมาหลายปีก่อนเนี่ยพอเวลาตายแล้วเราเพิ่งจะบอกเนี่ยเป็นมุสลิมลูกของเราใครเอาไปเผาไม่ได้ต้องเอามาฝังต้องไปลากอะไรลากเอาออกจากหลังเมนมาให้เขาเผาเทียมแล้วเอามาอาบน้ำเอามาละหมาดแล้วก็เอามาฝังกันนี่คือผลสืบเนื่องไงว่าเวลาเราสอนเนี่ยเราไม่ได้ต่อยอดให้ลูกของเราเนี่ยมีอากีดะห์ที่ถูกต้องพี่น้องครับเด็กในยุคของอุมัรรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุผมเคยยกนะครับเป็นประจำเพื่อที่จะเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาสอนเนี่ยเขาไม่ได้มีหนังสือมาตั้งเป็นเล่มๆหลักสูตรต้องซื้อนะครับตั้งแต่ป.1ถึงป.6ถึงป.9นะครับแต่ว่าคุณภาพของเด็กในอดีตการเนี่ยเป็นผลสัมฤทธิ์ที่ออกมาแบบที่เชื่อว่าผู้ปกครองทุกคนต้องการเชื่อว่าผู้ปกครองทุกคนปรารถนาที่จะให้ลูกของเราเนี่ยได้อย่างนี้แล้วก็เป็นผลสัมฤทธิ์ที่ได้ดุนยานี้ได้แล้วก็อาคิเราะห์แล้วก็ได้และเราปกป้องเขาในขณะเดียวกันเมื่อเราตายไปแล้วเขาปกป้องเราก็ได้นะครับเด็กในยุคของอุมัรที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่มีแบบอาซาดนะครับขออภัยไม่ใช่หะดีษนะครับเป็นอาซาดที่รายงานมาจากอับดุลลอฮ์อิบนุดีนาร์นะครับ
รายงานมาว่าครั้งหนึ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุเนี่ยนะครับเดินทางออกลาดตระเวนเราจะเคยอ่านนะครับแล้วก็เจอหะดีษกันอยู่บ่อยๆเลยนะครับว่าอุมัรเนี่ยเป็นคนที่ดูแลแล้วก็ว่าราชการอย่างหนักนะครับถึงเวลานอนเนี่ยคนอื่นเขานอนอุมัรไม่นอนนะครับเวลานอนเนี่ยอุมัรไม่นอนไปดูเดินดูหมดนะว่าบ้านประสบนิกรเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับในขณะที่อุมัรได้ออกลาดตระเวนท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุเจอกับเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งที่เลี้ยงนะครับเลี้ยงแกะปล่อยเลี้ยงแกะอยู่ริมภูเขานะครับชายทุ่งริมภูเขาที่วาดีท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุนะครับก็บอกกับเด็กคนนี้ว่าหนูลุงขอซื้อลูกแพะลูกแกะสักตัวหนึ่งได้ไหมนะครับตรงนี้ที่เอามาเป็นชาฮิดที่เอามาได้พูดอยู่เรื่อยๆบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าอะไรทำอย่างไรที่จะให้อากีดะห์ของพวกเราเนี่ยนะครับความเชื่อของพวกเราของลูกของเราเนี่ยมีเหมือนจุดหนึ่งคือตรงนี้เองแต่เนี้ยเรื่องมันก็คือสามโหนอยู่นะครับเด็กก็บอกว่าลุงหนูขายให้ลุงไม่ได้หรอกอนามัมลูกุลหนูเนี่ยก็เป็นลูกจ้างเขาเขาจ้างให้หนูมาเลี้ยงเพราะนั้นไอ้พวกลูกแพะลูกแกะต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อะไรหนูมีหน้าที่แค่ดูแลแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเอาไปขายเอากำไรอุมัรก็บอกเอาอย่างนี้สิเอาอย่างนี้ให้เอาไปขายแล้วเสร็จแล้วหนูก็เอาตังค์เก็บไว้เอาเงินเก็บไว้ในกระเป๋าของหนูแล้วก็หลังจากนั้นไปบอกกับเจ้านายของหนูว่าถูกลูกแกะลูกแพะนั้นถูกสุนัขป่ามันกินเด็กคนนี้พูดยังไงครับพี่น้องพูดกับอุมัรเด็กคนนี้บอกว่าไอ้นั่นรอแล้วถ้าหากว่าจะให้ฉันไปพูดอย่างนี้กับเจ้านายของฉันเนี่ยไอ้นั่นรออัลลอฮ์อยู่ที่ไหนฉันจะเอาอัลลอฮ์ไว้ที่ไหนนั่นแปลว่าพฤติกรรมของเด็กคนนี้เป็นยังไงกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรอบรู้แล้วก็ทรงตอบแทนแล้วก็ถ้าใครทำผิดนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงลงโทษอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุมัรร้องไห้ในความอะไรอีหม่านของเด็กตัวน้อยๆคนนี้ที่หัวใจนั้นเต็มไปด้วยกับการกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับถ้าจะเปรียบเทียบกับอะไรตำรวจตอนต้นชั่วโมงของอาจารย์รุ่นฮาลีมเป็นไงพอเจอเราก็เบาพอไม่เจอเราก็ไปและถ้าเรากลัวอัลลอฮ์แบบนั้นล่ะทุกวันนี้เราเห็นไหมว่าอัลลอฮ์ตั้งด่านที่ไหนมีด่านไหมไม่มีนะครับแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่กับเราตลอดดูแลพฤติกรรมตรวจสอบพฤติกรรมของเราเนี่ยตลอดนะครับด้วยเหตุนี้การบ้านข้อใหญ่เลยนะครับที่ผู้ปกครองจะต้องทำคือทำอย่างไรที่จะให้ลูกของเราเนี่ยได้เหมือนกับเด็กที่อยู่ในยุคของอุมัรคิดนะครับทุกวันนี้เราอาจจะได้แล้วพวกเราเนี่ยได้แล้วนะครับเราอยู่ตรงเนี้ยเรามานั่งอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงสอบสวนเราภาระหน้าที่ของเราเนี่ยนะครับอัลลอฮฺจะต้องสอบสวนเราเราได้แล้วแบบเนี้ยเราไม่เอาแล้วนะครับไอ้ของที่ไม่ดีไอ้ของที่อะไรไม่ถูกเรากลัวอัลลอฮ์เราไปไหนไม่ได้แล้วเราก็มาฟังเรื่องราวของศาสนาทีนี้สิ่งที่เราจะต้องหยิบยื่นส่งไม้ต่อให้กับลูกหลานของเราเยาวชนต่อไปเนี่ยคือเราจะทำอย่างไรโจทย์เหมือนจะง่ายนะครับที่ว่าจะทำอย่างไรให้ลูกเราเหมือนกับเด็กเลี้ยงแกะในยุค ของอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องครับและถ้าทำแบบนี้นะใครบอกว่าอะไรกระท่อมหาล้านแล้วนะลูกเรามันก็ยังกลัวแต่ทุกวันเนี่ยมันไม่กลัวเพราะเวลามันไม่กลัวมันเอาหลักฐานมาบอกว่าก็นี่ไงก็เนี่ยตำรวจเขาไม่จับแล้วเห็นไหมเพราะถ้าเราสอนให้เราสอนลูกเราเนี่ยถ้าหากว่าเราปลูกฝังอากีดะห์เหมือนกันว่าให้อะไรให้กลัวให้กลัวเหมือนกับคนก่อนๆเขาสอนลูกสอนเด็กนะ
เวลาอยู่ในเปเขาสอนยังไงสอนให้กลัวตุ๊กแกใช่ไหมนะครับเขาสอนให้กลัวตุ๊กแกลูกก็ไม่เคยเห็นว่าไอ้ตุ๊กแกเนี่ยตัวมันเป็นแบบไหนนะครับมันเป็นยังไงเพียงแต่เคยได้ยินเสียงมันแหละแล้วก็ลูกก็ในโสตประสาทของลูกเราก็ได้ยินว่ามันมีแน่เชื่อมันมีเพราะอะไรมันร้องอยู่ตุ๊กแกตุ๊กแกมันร้องอยู่แต่ถามว่าลูกเราเคยเห็นไหมไม่เคยแต่พอเวลาโต๊ะบอกว่านอนนะลูกนาตุ๊กแกมาตุ๊กแกมาได้ยินเสียงตุ๊กแกมันได้ยินแต่เสียงมันไม่เคยเห็นว่าตุ๊กแกน่ะหน้าตาเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงหล่อเหลาขนาดไหนมันไม่เคยเห็นแต่มันกลัวไหมกลัวนี่คือระบบการสอนไงนะครับแต่นี่ว่าเราจะสอนเอาเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับลูกก็ไม่เคยเห็นอัลลอฮฺสักทีแต่ต้องกลัวเหมือนกับที่เรากลัวอย่างเงี้ยชี้ให้มันเห็นผลงานสิเพราะไอ้ตุ๊กแกน่ะเด็กอยู่ในเปรมันจะไปเห็นที่ไหนล่ะตัวจริงๆอ่ะนะครับแต่มันก็บอกว่าอะไรพอมันได้ยินเสียงนั่นน่ะตุ๊กแกแล้วก็ขู่มันว่าตุ๊กแกนะตุ๊กแกนะถ้ามันลงมามันกินตับนะเด็กมันได้ยินตุ๊กแกตัวมันก็กลัวแล้วเพราะอะไรอ่ะมันกลัวว่าจะโดนกินตับเห็นไหมมันเห็นไหมมันไม่เห็นนะครับแต่มันกลัวด้วยกับเสียงเพราะฉะนั้นเราจะสอนลูกของเราอ่ะให้มีอะกีดะห์เหมือนกับเด็กในยุคของอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยเราจะสอนอย่างไรเด็กคนนี้บอกว่าจะเอาอัลลอฮ์ไปไว้ที่ไหนถ้าจะให้ขายแล้วเอาตังค์มาเก็บไว้แล้วไปบอกกับเจ้านายว่าสุนัขป่ามันกินไปแล้วสุนัขป่ามาอะไรมันกินไปแล้วตัวนึงแล้วก็เอาตังค์มาไว้ใช้ส่วนตัวของเขาเด็กบอกว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอุมัรซึ้งนะครับพูดง่ายๆในความอีมานในหัวใจที่เต็มไปด้วยกับอีมานพาไปหาเจ้านายแล้วก็บอกว่าขอซื้อเด็กคนนี้ออกปลดให้จากอะไรปลดให้จากการเป็นทาสที่จะอยู่ดูแลตรงนี้ให้เป็นอะไรเป็นอิสระชนด้วยกับคำแค่เพียงว่าไอ้นั่นรอเห็นไหมครับถามว่านี่คืออีมานไงพอเวลาอีมานแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้รับก็คือสิ่งที่ดีงามกลับมาสู่เขาเป็นลำดับแรกนะครับนี่คนหนึ่งแล้วก็เป็นการบ้านนะครับพี่น้องครับที่ว่าเราจะทำอย่างไรหาครูอย่างไรที่สอนได้อย่างนี้แล้วจะสอนอย่างไรหรือถ้าเราเป็นครูนะครับฐานะของผู้ปกครองอันนี้เราพูดในหลายมิติเลยนะครับฐานะของผู้ปกครองเราจะทำอย่างไรให้ลูกของเราเป็นเหมือนเด็กคนนี้นะครับถ้าหากว่าเราบอกสอนอ้าวอีกอย่างบางทีอ้าวตำรวจอ้าวขอยกตัวอย่างเหมือนกับอาจารย์ดุลเลียมตำรวจเด็กบอกว่าอะไรรู้ขึ้นมาอย่าทำอย่าดื้อนะอย่าดื้อนะดื้อเดี๋ยวตำรวจมาจับพี่น้องก็เคยได้ยินกันมาแบบนี้ผมก็ได้ยินมาโตมาก็แบบเนี้ยถ้าดื้อตำรวจจับตำรวจเนี่ยมันจับแต่คนดื้อแหละเห็นไหมมันจับแต่คนดื้อถ้าดื้อแล้วเดี๋ยวตำรวจจับนะกลัวนะครับเราเป็นเด็กเราก็กลัวเด็กมันก็กลัวแต่ถ้าหากว่าไม่เห็นตำรวจมันกลัวไหมมันก็ไม่กลัวเห็นณเวลาปัจจุบันนี้กับตำรวจเห็นตำรวจด้วยแต่ถ้าหากว่าไม่มีหลักฐานถ้าสอนแบบให้กลัวตำรวจเนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานตำรวจทำอะไรได้ไหมทำความผิดแต่ไม่มีหลักฐานน่ะถ้าพูดเราสอนอีหม่านไม่ได้สอนให้มันเจาะลึกเข้าไปในหัวใจเนี่ยสอนแค่ว่าให้กลัวตำรวจเนี่ยนะครับถามว่าตำรวจเวลาเขาจะจับเขาก็ต้องดูหลักฐานอาจารย์ดุลลีมบอกตอนท้ายว่าแตงโมยังจับยังเอาอะไรกันไม่อยากจะได้เลยนะฮะกล้องเปิดหมดทุกตัวมีเท่าไหร่เปิดหมดนั่นสอนไว้ให้กลัวตำรวจสอนไว้ให้กลัวกล้องน่ะสมมุติอย่างนั้นเนี่ยนะครับเปิดกี่ตัวเปิดกี่ตัวบันทึกเอาไว้ตรงไหนจุดไหนจุดไหนเปิดให้ดูหมดคนรู้ไหมคนก็รู้นะครับว่ามีกล้องตำรวจมีหลักฐานไหมเวลามีประเด็นมีคดีตำรวจถามหาหลักฐานแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าไม่มีหลักฐานทุกอย่างก็จบแล้วก็เงียบถ้าเราสอนกันบอกว่าให้กลัวตำรวจถ้าไม่มีหลักฐานทุกอย่างจบแล้วก็เงียบนะครับหรือมีหลักฐานจับได้แต่ว่าถ้ามีสตางค์รอดไหมโอกาสรอดก็มีเห็นไหมครับมีหลักฐานก็มีแต่ว่าอะไรมีสตางค์นะครับมีสีอะไรเอ่ยที่ตำรวจกลัว
เด็กมันจะทายกันอ้าวทายจารับจุลีมลองทายสิสีอะไรเอ่ยตำรวจกลัวนะครับอ้าวทายใครทายถูกมั่งติ๊กตอกติ๊กตอกเดี๋ยวมีรางวัลให้จารับจุลีมให้สีอะไรครับสีเทานี่ข้างหน้าเดี๋ยวจะเอารับรางวัลที่จารับจุลีมนะตำรวจกลัวสีเทานะครับกลัวสีเทานะสีอะไรก็ไม่กลัวแต่ว่าพอถึงสีนี้มาเป็นไงผิดก็ทำให้ถูกได้ทุกก็ทำให้ผิดได้ที่ไหนให้น้อยจับมันมากที่ไหนให้มากจับน้อยเห็นหรือยังครับเพราะฉะนั้นนี่ไงถ้าหากว่าเราเชื่อมโยงการสอนของเราอะถ้าสอนแค่ผิวๆเนี่ยกับลูกหลานของเราให้อากีดะแบบผิวๆเหมือนกับตัวอย่างที่เราได้ยกเนี่ยสอนในกลัวตุ๊กแกสอนในกลัวตำรวจเพราะมันจะทำความผิดมันจะไปอยู่ให้ตำรวจเห็นทำไมอะเห็นไหมพอโตเล็กนั่นเล็กแต่มันกลัวตุ๊กแกมันกลัวไม่รู้อะไรพอโตขึ้นมาหึกูไม่เห็นจะน่ากลัวเลยตุ๊กแกอยู่ตรงไหนไล่ยิงไล่นั่นกันเริ่มไปกลัวตำรวจใหม่ใช่ไหมพอกลัวตำรวจทำยังไงอ่ะพอกลัวตำรวจก็หาที่ที่ตำรวจไม่เห็นเห็นไหมครับหาที่ที่ตำรวจมองไม่เห็นนะตรงนี้อิบรอฮีมบินอัดฮัมได้สอนเอาไว้นะครับในคำสอนของท่านนะคนที่ทำความผิดที่ทำผิดเอาไว้อย่างมากมายเลยต้องการที่จะกลับเนื้อกลับตัวเนี่ยนะสอนยังไงสอนบอกให้ทำอย่างนี้สี่ห้าอย่างเนี่ยเอาไปทำนะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยนะจะเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นั้นตรงนี้แหละไอ้ทั้งไปทั้งที่เป็นคำสอนเนี่ยจุดประสงค์เนี่ยจะสอนแล้วจะให้คนกลับตัวเนี่ยแต่มันมีอะกีดะห์อยู่ครับมันมีอะกีดะห์อยู่นะครับท่านอิบรอฮีมบินอัดฮัมบอกว่าถ้าหากว่านาอิดาอรัตตะอันตะซิยัลลอฮะฟันซุรมากานันลายารอกัลลอฮูหากจะทำความชั่วจะทรยศอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อไรก็ตามฟันซุรมากานันให้มองหาดูสิเสาะแสวงหาดูที่ว่าที่ไหนไปทำแล้วอัลลอฮ์มองไม่เห็นมีคนมาหาอิบรอฮีมบินอัดฮัมบอกว่าแม่ชีวิตที่ผ่านมาบัดซบเหลือเกินพูดเป็นภาษาเราอะนะชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยบัดซบเหลือเกินทํายังไงจะเป็นคนดีได้อยากจะเตาบัตตัวของอัลลอฮ์อยากจะเตาบัตตัวกลับไปเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เนี่ยมีทางมั้ยที่จะกลับไปเป็นคนดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่ะอิบรอฮีมบอกเอาอย่างนี้ลองไปทําดูก่อนนะเอาลองไปทําดูให้การบ้านไปแล้วถ้าทำได้นะเป็นคนดีของอัลลอฮ์แน่นอนหนึ่งถ้าต้องการที่จะเป็นคนชั่วหรือจะทำความชั่วอีกเมื่อไรก็ตามให้หาที่ที่อัลลอฮ์มองไม่เห็นชายคนนั้นบอกว่าอิบรอฮีมที่ไหนเล่าที่อัลลอฮ์น่ะจะมองไม่เห็นอินนัลลอฮะยะอัลลามุซิรนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างความลึกลับสิ่งที่เราซ่อนนะครับซ่อนเร้นเอาไว้นะนิดเดียวอยู่ตรงไหนอัลลอฮ์จะเก็บเอามาพิพากษาทั้งหมดในวันกิยามะฮ์อ้าวอิบรอฮีมบอกก็รู้ล่ะเมื่อรู้แล้วทำไมยังจะทรยศอัลลอฮ์อยู่อีกเป็นอะกีดะห์ครับเห็นไหมเมื่อเราเชื่ออย่างนี้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยนะเราเคยต้องอัสซัมอูอันบัสรูอัลลอฮ์ได้ยินอัลลอฮ์เห็นนะถามว่าคนคนนี้รู้ไหมมันก็รู้นะครับคนที่มาหาอิบรอฮีมบินอัดฮัมเนี่ยเขารู้ไหมเขาก็รู้แต่ว่าบางทีเนี่ยไอ้ท่องโดยที่ไม่ได้เจาะลงไปให้ลึกในแก่นแท้ของอะกีดะห์เนี่ยเขาก็ผิดพลาดไปได้นะครับเอาแต่ที่ลิ้นอีหม่านที่ริมฝีปากเขาก็มีอาจจะมีอะไรมีความผิดพลาดไปได้เพราะนั้นอ้าวไม่งั้นขอข้อต่อไปสิท่านก็รู้แล้วนะว่าอัลลอฮ์เนี่ยเห็นท่านอยู่ทุกที่ไปซ่อนทำอะไรที่ไหนก็อัลลอฮ์ก็เห็นแล้วทำไมท่านถึงยังจะทำอีกอ้าวไม่งั้นขอข้อที่สองอิบรอฮีมนะครับอ้าวข้อที่สองเอาไปนะอิซาอารอตตะอันตะซิยัลลอฟาลาตะกุลริซกอฮูสองเอาไปเลยถ้าหากว่าจะทรยศอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อไหร่
ฟาลาตะกุนริสกอฮูอย่ากินริสกีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วไปเถอะนะจะทรยศอัลลอฮ์ก็ทรยศไปชายคนนี้บอกอิบรอฮีมทำไมพูดอย่างนั้นน่ะทำไมถึงพูดอย่างนั้นริสกีทั้งหมดเนี่ยบนโลกใบนี้เนี่ยอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นนะที่ให้อายะอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาบอกกล่าวเอาไว้ว่ามามินดาบะตินนะฟิลอัรดิอิลลาอัลลอฮิริซกุฮาบอกอัลกุรอานให้กับอิบรอฮีมด้วยบอกก็ท่านอัลลอฮ์ตะอาลาพูดอย่างนี้นะมีแต่ว่าใครที่กินอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยจะไม่กินริสกีของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าไม่มีเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์ตัวไหนตัวเล็กตัวใหญ่สัตว์เลื้อยสัตว์เลื้อยสัตว์คานนะสัตว์สี่เท้าสัตว์สองเท้าทั้งหมดอิลลาอัลลอฮิริสกุฮานอกจากว่าริสกีของพวกมันอยู่ที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ริสกีทั้งหมดและมาพูดอย่างนี้ใครจะทำได้จะอยู่ได้ยังไงที่จะถ้าจะทำชั่วอย่าไปกินริสกีของอัลลอฮ์อิบรอฮีมบอกอ้าวเจ้าก็รู้ล่ะแล้วยังจะช่วยอีกเหรอรู้ว่ากินริสกีของอัลลอฮ์น่ะมันสมควรไหมกินริสกีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ไปอะไรไปทำความชั่วไปทรยศอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้นะไม่งั้นคิดใหม่อิบรอฮีมก็บอกอ้าวไม่งั้นขอข้อต่อมาอิบรอฮีมบอกว่าอิซาอารัตตะอันตะซียัลลอฮะฟะลาตัสกุนบิลาดะฮูเอาฟะลาตัสกุนอัรฎะฮูนะครับเมื่อท่านต้องการที่จะทรยศต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะท่านอย่ากินท่านอย่าอะไรอยู่ในแผ่นดินของอัลลอฮ์เอาสิเอาถ้าจะชั่วอย่าอยู่ในแผ่นดินของอัลลอฮ์ถ้าตราบใดที่เราอยู่บนแผ่นดินของอัลลอฮ์เราก็อย่าทำความชั่วชายคนนี้ก็อิบรอฮีมเป็นไปได้ยังไงอัลลอฮุลลอฮีคอละกัสสมาวาติวัลอัรฎ์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงสร้างฟากฟ้าแล้วก็สร้างผืนแผ่นดินเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเป็นของอัลลอฮ์แล้วเราจะไม่อยู่ได้ยังไงที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยเราอยู่เนี่ยอยู่ได้เพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ให้เราอยู่ไงแผ่นดินก็ของอัลลอฮ์ริสกีก็ของอัลลอฮ์นะครับแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนอิบราฮิมก็บอกว่ารู้ล่ะถ้าจะเป็นคนที่ไม่ดีเนี่ยแล้วยังจะมาอยู่บนแผ่นดินของอัลลอฮ์เนี่ยจะมาอยู่ได้ยังไงอ่ะเป็นคนดีสิจะได้อยู่บนแผ่นดินของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เห็นไหมครับขอข้อต่อมาเพราะนั้นสมควรไหมอิบรอฮีมจะลงท้ายว่าแล้วสมควรไหมที่อยู่เป็นแผ่นดินก็แผ่นดินของอัลลอฮ์แต่เราก็ยังทรยศอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอข้อต่อมาอิบรอฮีมบอกข้อต่อมาถ้าท่านต้องการจะทรยศอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเวลามาลิกัลมูตมาลากัลเมาต์มาลิกัตที่ทำหน้าที่ที่จะถอดวิญญาณของเจ้ามาเอาวิญญาณออกเนี่ยก็อย่าไปฝืนเอาไว้อย่าไปชายคนนี้บอกอิบรอฮีมทำไมพูดอย่างนั้นล่ะอาจันเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่ายิซาจาอาจารุฮาเวลาอาจันมาเนี่ยนาลายัสตะคิรูนาซาตันเวลายัสตักดิมูนนะครับใครก็ไม่สามารถที่จะผัดพรเอาไว้ขอว่าเดี๋ยวก่อนจะทำความดีก่อนก็ผัดไม่ได้ขอปีหน้าก็ไม่ได้ขออยู่ไปอีกหลายปีก็ไม่ได้เราเห็นคนที่ตายเป็นตัวอย่างไปตั้งเยอะแล้วมีใครผัดได้มั้งไหมมีใครขอเอาไว้ได้มั้งไหมอาทิตย์หนึ่งเท่าไหร่นะครับฟังเสียงอิสลามอาทิตย์หนึ่งเท่าไหร่ฟังรายการทีวีแต่ละช่องอาทิตย์หนึ่งเท่าไหร่อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนนั่นเป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าเขาผัดไม่ได้และถ้าหากว่าเขาผัดได้เนี่ยแล้วก็ผัดขอผัดพรก่อนแล้วอัลลอฮ์ให้เขาจะผัดไหมเขาก็ต้องผัดแต่ว่าไอ้ที่ตายไปนั่นเพราะอัลลอฮ์หมดสัญญาแล้วก็คือจบชายคนนี้ก็บอกว่าไม่มีใครผัดพรได้อัลลอฮ์พูดเอาไว้ในอายะห์อัลกุรอานไม่สามารถที่จะผัดพรได้อ้าวอิบรอฮีมบอกแกก็รู้ล่ะแล้วก็แกยังจะเป็นคนชั่วอยู่เนี่ยอัลลอฮ์มาเอาแกไปเมื่อไหร่เนี่ยแกจะกลับได้ไหมนะครับชายคนนี้บอกอ้าวขออีกประการหนึ่งอิบรอฮีม
อิบรอฮีมบอกประการนี้ประการสุดท้ายละนะประการนี้ประการสุดท้ายละขอก็อ้าวถ้าหากว่าเรากลับไปแล้วไปอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยนะครับมาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่ในการลงโทษจะเอาเราลงนรกเนี่ยจับเราลงไปโยนในนรกเนี่ยหนีให้พ้นหนีให้ได้ชายคนนี้ร้องไห้พอแล้วอิบรอฮีมพอฉันไม่เอาอีกแล้วเตาบัตตัวฉันไม่เอาอีกแล้วเพราะว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่อะไรเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้มอบให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราเป็นคนที่ผิดเองเราเนี่ยไปทรยศไปอะไรไปเนรคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอายะหลังจากเนี่ยไฟกองเนี่ยไฟขุมนี้ที่อยู่ในอายะที่6ซูเราะห์อัตตะฮรีมเนี่ยนะครับอัลลอฮ์กล่าวอายะนี้ที่บอกว่าให้ปกป้องตัวของพวกเราให้ปกป้องลูกหลานของพวกเราให้พ้นจากไฟนรกเนี่ยเพราะว่าอะไรอะไลฮามาลาอิกะตุนกีลาซุนชิดาดุลลายะซูนัลลอฮะมาอะมะรอฮุมวะยัฟอะลูนะมายุมารูนเพราะว่ามาลาที่อัลลอฮ์บอกว่าให้ปกป้องจากไฟนรกนั้นเพราะที่ไฟเนี่ยที่ขุมนรกกองนี้ที่อยู่ในอายะที่6เนี่ยมีมาลาอิกัตที่ดุดันโกรธกิ้วไม่มีการปฏิสัมพันธ์อะไรที่ดีงามกับเราเลยนะครับจะไม่พูดกับเราอย่างดีจะไม่มองกับเราอย่างดีและที่สำคัญที่สุดคือลายะซูนัลลอฮะมามะรุมยัฟอะลูนะมายุมารูนเขาจะทำตามที่อัลลอฮ์ใช้เขาจะไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับโยงกลับมาถึงอะกีดะห์ของเราถึงความเชื่อของเรานี่จนกระทั่งตายเลยนะครับถ้าหากว่าพี่น้องฟังแล้วลำดับมาเนี่ยเราจะสอนลูกของเราอย่างไรเราจะทำให้ลูกเราเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับเด็กในยุคของอุมัรเนี่ยอย่างไรและเราจะสอนอย่างไรถ้าเราสอนไม่ได้เราจะให้ลูกเราเนี่ยเรียนเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเป็นท่านผู้รู้ครูผู้สอนเนี่ยเราจะสอนเนี่ยเราเป็นครูเนี่ยเราจะสอนลูกของเราเนี่ยอย่างไรให้เป็นลูกที่ผลสัมฤทธิ์ออกมาเหมือนเด็กเลี้ยงแกะในยุคของอุมัรเราจะสอนกันยังไงนะครับเราจะสอนอย่างไรที่จะให้อะไรให้ลูกของเราเนี่ยผลสัมฤทธิ์มันไปเกิดขึ้นที่ลูกของเราแบบนั้นนะครับและที่สำคัญที่สุดโยงมาถึงพวกเราว่าอายะนี้อัลลอฮ์โยงไปบอกว่าไฟนรกเนี่ยนะที่อัลลอฮ์ให้มาลาอิกัตคอยดูแลเนี่ยนะมาลาอิกัตเขาจะดูแลแบบทำยังไงลายะซูนัลลอฮ์มารุมจะไม่ทรยศนะครับอัลลอฮ์ใช้ยังไงต้องทำตามกฎตามระเบียบและอะไรบยัฟอลูนามายุมารูนพี่น้องครับอายะนี้โยงไปถึงพวกเราตอนตายจบละนะอาจารย์ฮุลีมอีกนิดหนึ่งขออีกนิดหนึ่งนะครับโยนไปถึงพวกเราตอนตายพวกเราตอนเป็นไม่ค่อยจะได้มานั่งเรียนกันใช่ไหมตอนเป็นไม่ค่อยได้มานั่งเรียนไม่ค่อยได้มานั่งฟังกันนะครับจะไปฟังกันตอนตายจะไปฟังกันตอนไหนตอนตายได้ยินไม่ฟังตอนตายได้ยินนะครับถามว่าได้ยินไม่ฟังกันตอนตายได้ยินไปสอนกันตอนตายได้ยินไหมได้ยินนะครับเพราะหะดีษมีท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนตายน่ะนอนฟังเราเดินออกมาจากกุโบร์เนี่ยเสียงเดินคนสุดท้ายเสียงเคาะกันของรองเท้าเนี่ยนะครับได้ยินอยู่เพราะฉะนั้นไปสอนได้ยินไหมได้ยินขั้นตอนนึงนะแล้วต้องเชื่อตามนั้นเพราะเป็นอะกีดะห์เหมือนกันนะครับแต่ว่ามีส่วนหนึ่งของหะดีษบทหนึ่งบอกว่ามะลาอิกะห์เนี่ยไปถึงที่หลุมแล้วเนี่ยนะครับไปเห็นคนกำลังสอนอยู่กำลังติวเข้มอยู่ในวันนั้นนะครับมะลาอิกะห์จับมือกันแล้วว่าเฮ้ยกลับดีกว่าถามยังไงมันก็ตอบได้เห็นไหมครับกลับดีกว่าถามยังไงมันก็ตอบมาได้อ้าวทำไมมันตอบได้ก็เขาอยู่สอนมันอยู่น่ะเห็นไหมหะดีษนี่สอนเหมือนกับอะไรถ้าโยงไปก็คือเหมือนกับเราสอนฟัดูอีนนั่นแหละสอนยังไงพูดยังงั้นท่องยังไงจำยังไงตอบได้ยังงั้นแต่ในหลักความเชื่อของเราเมื่อถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยเราจะตอบอะกีดะห์ของเราในความเชื่อของเราเนี่ยเราจะตอบมาลาอิกะห์ที่อัลลอฮ์ใช้ไปถามนะถามแค่3คำถามเท่านั้น
เราจะตอบได้หรือไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ใครสอนเราหรือว่าเราทำไปนะครับมันอยู่ที่ใครสอนเราหรือว่าเราทำไปสอนว่าไปบอกว่านรกมีจริงนะสวรรค์มีจริงนะอาซาบในกูโบก็มีจริงนะพี่น้องครับไปถึงตรงนั้นไม่ต้องไปบอกแล้วเดี๋ยวเห็นแล้วเพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมันมาตาฟะกอตกอมาติลกิอะไรฟะกอตกอมัตกิยามะตุฮูใครที่ตายน่ะกิยามะตเริ่มแล้วสำหรับเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับบทเรียนของเราว่าเราจะทำอย่างไรที่เวลาเชื่อเรื่องอัลลอฮ์ก็เชื่อแบบกลัวด้วยแล้วก็ปฏิบัติให้ผลสัมฤทธิ์มันออกมาเวลาเรียนเรื่องมาลาอิกะฮ์บรรดามาลาอิกะฮ์นั้นมีมากมายที่เราไม่สามารถจะรู้จำนวนได้แต่ที่เรารู้ได้นั้นเอามาให้รู้10ท่านมีใครบ้างแล้วก็บอก1 2 3หลักสูตรมีไหมมีแต่พอถึงเวลาไปบอกว่ามาลาอิกะฮ์ฟังนะครับมาเห็นคนกำลังสอนกันอยู่มาลาอิกะฮ์กัดกลับเนี่ยถามว่าเราได้ให้อะกีดะห์ที่ถูกต้องในขณะที่ลูกหลานของเราเนี่ยเรียนอะกีดะห์กับครูหรือเปล่าเรียนอะกีกับเรียนอะกีดะห์ที่ถูกต้องกับครูที่เขาสอนอะกีดะห์หรือเปล่านะครับมาลาอิกะฮ์ถูก1มาลาอิกะฮ์ถูกบังเกิดด้วยรัศมี2มาลาอิกะฮ์ไม่มีการหลับนอน3มาลาอิกะฮ์ไม่มีเพศชายเพศหญิงนะครับไม่เป็นเพศชายไม่เป็นเพศหญิงมาลาอิกะฮ์มีจำนวนมากไม่มีผู้ใดรู้จำนวนนอกจากอัลลอฮ์บทเรียนก็ให้เอาไว้แต่พอถึงเวลาปฏิบัติผลสัมฤทธิ์มันออกมาตอนตายเนี่ยนะครับเราไปเอาหะดีษบทนี้มาเชื่อว่ามาลาอิกะฮ์กับไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ทำความดีเป็นนิจศีลจะท่องกันมาแต่บั้นปลายของเราทุกวันนี้เรายังจะเชื่ออย่างนี้อยู่ว่าถ้าตายแล้วสอนแล้วมาลาอิกะฮ์จะกับบอกว่ายังไงก็ตอบได้พี่น้องครับเราต้องคิดนะก็ฝากกับพี่น้องเอาไว้ว่า1 นะครับลูกหลานของเราเราจะสอนอะกีดะห์อย่างไรให้เขานั้นมีผลสัมฤทธิ์เหมือนกับเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในยุคของอุมัรซึ่งผมพูดเป็นประจำเวลายกไม่รู้จะทำยังไงว่าให้ตัวอย่างมันง่ายนะครับให้เหมือนกับเด็กในยุคของอุมัร2นะครับถ้าหากว่าเขาคิดจะทำความผิดจะให้เขาได้สำนึกถึงคำสอนของอิบรอฮีมบินอัดฮัมอย่างไรริสกีของอัลลอฮ์อย่ากินนะแผ่นดินของอัลลอฮ์อย่าอยู่นะเวลาเราตายมาลาอิกะฮ์มาเอาอย่าไปนะมาลาอิกะฮ์จะจับโยนลงนรกอย่าหนีให้รอดนะนะครับเราจะสอนอย่างไรให้ลูกหลานของเราเนี่ยปลอดภัยจากไฟนรกนะครับฝากกับพี่น้องขอให้พี่น้องช่วยขอดุอานะครับให้ลูกหลานของเราอยู่ในแนวทางลูกหลานของผมด้วยนะครับตัวของผมด้วยให้อยู่ในแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้อยู่ในอะกีดะห์ที่ถูกต้องนะครับดำเนินชีวิตให้ถูกต้องทั้งชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงบั้นปลายและกลับไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้ทุกคนนั้นปลอดภัยจากไฟกองนี้อินชาอัลลอฮฺหากมีโปรแกรมหน้านะครับเมื่อไรเราจะได้มาพูดคุยกันต่อสำหรับวันนี้ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ตะอาลาให้พวกเราทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ปลอดภัยจากการคุกคามจากภัยร้ายของไวรัสโควิด -19 นะครับให้พวกเราทุกคนได้ทำหน้าที่กันอย่างนี้ตลอดไปอย่างยาวนานจนกว่าชีวิตของเรานั้นจะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์